ยเวลาครับผมก็จะเป็นพี่วันเจียไม่พี่โผเนาะไม่พี่โผไม่พี่โผก็เขาก็โอเคครับก็ด้วยความที่เราสนิทกันอยู่แล้วเราไปแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็สบายใจที่ได้ทำงานกับเขาด้วยเขาก็สบายใจในการทำงานกับเราด้วยครับมันก็ที่จริงแค่นั้นเลยครับซิมเปิลมากๆก็เดินเข้าไปคุยกับเขาเองเลยเพราะว่าตัวพี่หวานเองเนี่ยเขาไม่เคยมาถามพี่เลยว่าไม่อยากดูแลอยากให้พี่ดูแลไหมเลยเขาไม่เคยพูดอยู่แล้วเลยแต่ว่าตัวพี่เองพี่เข้าไปพูดเขาเลยว่าแบบถ้าสมมติบริษัทจะปิดอย่างเงี้ยตัวเราเองเรารู้สึกว่าเราอยากมีคนมาช่วยเราดูคิวด้วยช่วยดูแลช่วยกันในการขายงานด้วยก็เลยมองว่าแบบเป็นพี่เขาโอเคไหมอะไรเงี้ยครับสัญญาชัดเจนแค่หรือว่าแค่แบบว่าความเชื่อใจกันและกันสัญญาใจครับอันนี้จะเข้าไปอยู่ในบ้านมีเรื่องของเขาอันนี้น่าจะแยกส่วนกันนะครับไม่ได้รวมด้วยกันเพราะว่าในด้านการดูงานของพี่เนี่ยก็นอกจากพี่หวัดเจี๊ยบแล้วจะมีคนอื่นๆด้วยที่มาช่วยดูในแต่ละพาร์ทครับจริงทิศทางใช่ไหมครับก็พอรู้มาก่อนบ้างแล้วว่าทางบริษัทก็แจ้งเรามาตลอดอัปเดตมาตลอดอย่างเงี้ยครับผมพอรู้แล้วก็เขาก็บอกเองเลยว่าให้เราเตรียมตัวได้เลยเตรียมการได้เลยเพราะว่าเขาไม่อยากให้แบบเหมือนเราลอสเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีการเตรียมไว้บ้างแล้วครับหลายๆอย่างครับก็ตกใจนะครับผมรู้สึกหวงๆบ้างเพราะว่าเราก็โตมากับที่นี่เราก็ที่แรกที่ให้โอกาสเราเริ่มทำงานก็ที่นี่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกตกใจบ้างครับก็เคารพการตัดสินใจของพี่ๆทุกคนมากกว่าเพราะว่าเขาคงคิดกันมาดีแล้วเพราะว่าเรื่องแบบนี้คือเขาเปิดบริษัทกันมา10-20ปีอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเขาคงตัดสินใจกันมาดีแล้วแล้วคงเป็นเวที่ดีที่สุดของทุกคนครับตอนที่เราจะเป็นยังไงเวที่เดียวคือเวของเราจะเป็นยังไงถ้าในฝั่งเพลงอย่างเงี้ยครับผมก็จะทำเพลงกับพี่เบลสุพลครับก็เดี๋ยวรออัปเดตมาเรื่อยๆแล้วกันว่าจะติดตามได้ช่องทางไหนหรืออะไรยังไงครับผมก็จะมีพี่เบลมาช่วยดูฝั่งเพลงด้วยแล้วก็ส่วนเรื่องการรับงานกับงานแสดงเนี้ยเราก็หาคนมาดูแลแล้วครับที่จริงเป็นอิสระครับก็จะเหมือนทำบริษัทด้วยกันเลยครับก็คือพี่จะออกมาเป็นอิสระแล้วเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหมครับครับผมนี่คือเป็นบริษัทคู่กับบิวกิ้นหรือเปล่าก็ที่จริงใช้ทีมเดียวกันครับผมแต่ว่าของทางฝั่งบิวกินเดี๋ยวรอบิวกินอัปเดตเองดีกว่าเพราะว่าตัวพี่ยังไม่แน่ใจเรื่องอินโฟเมชันต่างๆดีเทลต่างๆใช่คือบริษัทที่เปิดมาเพื่อดูแลตัวเองเลยใช่ไหมครับครับผมพี่คือ BP Entertainment พี่กิจ Entertainment ใช่ครับอ๋อแล้วคือตรงนี้เราจะหาศิลปินเข้ากับกัดหรอไหมคะหรือว่าเอาไว้ดูแลตัวเองคนเดียวดูตัวเองยังไม่รอดเลยพี่กังวลครับกังวลเพราะว่ารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราจะมีทีมของธนาดาวที่เราเชื่อใจอยู่แล้วเราทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ day one เนาะเรารู้จักกันมาเรารู้จักตัวตนของกันและกันเขาก็จะเลือกในสิ่งที่แมทชิ่งกับเราแล้วก็ตรงกับเขาด้วยก็อยู่ตรงกลางกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอมาตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเรียนรู้กันไปเพราะว่าพี่รู้สึกว่าคือในการที่เราออกมาดูตัวเองเนี่ยในการตัดสินใจต่างๆมันยากแหละหมายความว่าเราก็ต้องตัดสินใจเองด้วยในนั้นแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาครับผมหมายความว่าประสบการณ์ด้วยเวลาด้วยเราอาจจะทำงานง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือเราจะอะไรอย่างนี้มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเริ่มทำงานจริงๆแล้วเดี๋ยวมาคอยอัปเดตกันจริงๆครับยิ่งจากนาดาจะมีมาช่วยดูแลเราบ้างไหมครับที่จริงงานต่างๆที่รับไว้ด้วยผ่านนาดาวเนี่ยครับผมก็จะมีทีมนาดาวเข้ามาดูโปรเจกต์จนจบครับพาบิวกินมาด้วยไหมบิวกินเหรอครับต้องมาด้วยกันสิพี่เอาไปให้หวานเจี๊ยบคู่ก็ดูกันทั้งคู่ครับคุยกันครับคุยกันตลอดก็อัปเดตกันตลอดว่าที่จริงถ้าบริษัทจะปิดแล้วอย่างเงี้ยเราอยากให้ใครมาดูแลเราหรือเราควรจะดูแลตัวเองไปเลยหรืออะไรยังไงหลายๆเวย์มากครับก็คุยกันแล้วก็สุดท้ายมาลงตัวกันที่พี่หวันเจี๊ยบครับผมถ้าในแง่การแสดงของเรามองว่ามันจะต้องเป็นเวย์ไหนเป็นซีรีส์เป็นละครหรือเป็นหนังอะไรสำหรับEP ที่มองไว้อะอันนี้พี่ว่ามันอยู่ที่โอกาสด้วยแล้วก็อยู่ที่บทที่ตัวเราเองรู้สึกว่าเราสนใจในบทนั้นหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าพี่ไม่ได้ติดเลยกันที่ว่าโอเคพี่จะเล่นละครพี่จะเล่นซีรีส์หรือพี่จะเล่นหนังอะไรเงี้ยครับผมพี่รู้สึกว่าอยากเล่นให้ได้ทุกๆบทบาททุกๆแบบทุกๆแนวมากกว่าครับพี่ถือว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นการแบบว่าทำให้เราแบบเติบโตขึ้นมีสเต็ปถูกไหมการที่ต้องออกมาแบบตัดสินใจหลายๆอย่างเองอะไรเงี้ยพอแบบไม่มีค่ายมาอยู่คอยแบบก็ด้วยนะครับผมก็กลัววันๆเหมือนกันแต่ก็ทำให้เราเติบโตขึ้นแต่ก็ทำให้เราเติบโตขึ้นครับผมมันก็มี
มีหลายๆอย่างคือในเมื่อหน้าที่มันเข้ามามากขึ้นความรับผิดชอบเราก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วยครับผมพี่ก็รู้สึกว่าตรงนี้มันก็เป็นอีกสเต็ปนึงที่ทําให้พี่ได้เติบโตได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นครับอย่างพอเป็นอิสระแล้วเราจะได้เห็นงานคู่ในซีรีส์กับบิ๊กเพราะหลายคนรู้สึกว่าอยากให้คู่กันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสมีครับผมมีครับก็ไม่ได้เป็นตํานานใช่มั้ยตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานไม่อยู่นะไม่ได้เป็นตำนานไม่ได้เป็นตำนานนะครับผมเดี๋ยวมีแบบว่ารออัปเดตเรื่อยๆแสดงว่าก็มีการทาบทามมาแล้วสำหรับเรื่องซีรีส์เรื่องงานแสดงยังไม่มีอะไรทาบทามครับอันนี้ก็เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีครับแล้วเป็นงานอะไรที่เราบอกจะเป็นงานคู่กันอาจจะมีงานเพลงหรือว่างานอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรนะครับจะมาเป็นเพลงอย่างนี้แล้วหรอบ้าก่อนหน้านี้เราไม่ยอมชูดเขามาเลยนะอะไรนะครับก่อนนี้เราไม่ชูดเขามาเลยอ่ะก็เราอยู่ด้วยกันทุกวันไงเดี๋ยวเขาจะเบื่อกันก่อนแต่รอบนี้ก็คือต้องมีเขาแล้วเนาะก็เดี๋ยวรออัปเดตเรื่อยๆครับผมก็คนเราคู่กันแล้วคนอื่นมาเล่นอีกน่ารักนะพี่ชายวินนี่กับวินนี่มาเล่นเพราะไหนคนนึงมากับวินนี่มากที่เราไปถ่ายรับปริญญาเราอ๋อพี่ชายพี่ชายบิวกินเอาจะนิดนึงค่ะอัปเดตเหมือนว่าตอนนี้หลายคนยกให้เราเป็นแบบไอคอนหนุ่มหน้าสวยหน้าหวานอะไรเงี้ยค่ะให้เป็นไอคอนเหรอครับก็ขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่มีเราเป็นไอคอนหรือเป็นไอดอลครับผมแล้วก็ยังไงดีอ่ะก็ดีใจคือไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันคือรู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพี่ตลอดแล้วก็ขอบคุณที่ตัวพี่เองเป็นแรงบันดาลใจอาจจะเป็นเล็กๆให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณเหมือนกันครับคนจับตามองทุกอย่างก้าวมันทำให้เราลำบากในการใช้ชีวิตก็เกรงไหมเกรงไหมก็มีเกรงบ้างครับผมเพราะว่าการใช้ชีวิตมันก็ต่างจากเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะไปที่สาธารณะมากขนาดนั้นไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็พี่ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันที่เรามายืนตรงนี้แล้วเราก็ต้องทำให้ได้ครับสุดท้ายใครเหมือนพวกงานพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็บอกว่าได้แบบว่าสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรเกี่ยวกับเสริมความสวยความงามเยอะเราบอกว่ายังไงบ้างแบบตรงใจหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่สวยเอาตรงไหนมาไม่สวยก่อนเออเราเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเลยนะที่เป็นผู้ชายดีใจครับผมถือเป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันตอนที่เขาติดต่อมาก็ตกใจเหมือนกันครับหลายโปรดักต์เลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ดีแล้วก็พี่รู้สึกว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของพี่แล้วกันที่เราได้มาพรีเซนต์สินค้าที่คนอาจจะติดภาพว่าเป็นผู้หญิงมาตลอดหรืออะไรเงี้ยแต่ที่จริงอ่ะอย่างที่พี่เคยพูดอยู่แล้วมันอยู่ที่ความมั่นใจแล้วมันอยู่ที่การเป็นตัวเราหมายความว่าเราปัดแล้วเรารู้สึกเรามั่นใจนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วเรามีความสุขครับผมพี่สั้นๆหนึ่งงานต่างประเทศหนึ่งที่ตอนนี้แบบหลายๆคนเริ่มออกไปทำงานต่างประเทศแล้วของเราอ่ะมันอัดอั้นมาก่อนอันนี้นานมากจะมีโอกาสเห็นพี่ไหมคะหลังจากนี้ว่ากับหรือพี่ที่จะไปต่างประเทศไปโคเวอร์ไปทำอะไรด้วยกันก็ดูคิวกันก่อนครับผมเพราะคิวช่วงนี้ค่อนข้างแน่นกันเหมือนกันครับแน่นแล้วครับผมที่จริงก็นั่นแบบพอสมควรเลยครับผมแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปครับก็มีคนเสนอมาเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวรออัปเดตว่าจะได้ไปช่วงเดือนไหนหรือว่าไปทำอะไรกันครับ